ซิเซียวจะอยู่ในนี้นะไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นห้ามออกมาเด็ดขาดพี่จะอยู่หลังกำแพงนี่ล่ะประเทศจีนยุคสงครามปีที่370ก่อนคริสตกาลมณฑลเจ้าส่งขุนศึกนับแสนนายนำทัพโดยเสียงเยี่ยนจงบุกมณฑลเอี้ยนแต่เส้นทางเดินทัพมีแคว้นเหลียงขวางอยู่และจะถูกใช้เป็นกันชนแคว้นเหลียงมีทางรอดเพียงทางเดียวนั่นคือขอความช่วยเหลือจากสำนักปราชญ์ม่อจื้อซึ่งเชี่ยวชาญในการคุ้มกันแผ่นดินจากข้าศึกแต่ทว่าขณะที่แคว้นเหลียงกำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์วิกฤตนักปราชญ์ม่อจื้อก็ยังเดินทางมาไม่ถึงเสียที EVS ภูมิใจสนุกมหาบุรุษกู้แผ่นดินให้เสียงภาษาไทยเดิมพันชนิดเสด็จพ่อเราต้องลุกขึ้นสู้อ๋อฮะฟ้าบาทเสียงเยี่ยนจงแม่ทัพมณฑลเจ้าวางกลศึกได้เก่งกาจนักและในตอนนี้ทัพหน้าของเสียงเยี่ยนจงได้มาถึงแล้วเราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่ทัพหลักจะเดินทางมาถึงเราควรจะยอมจำนนซะดีกว่าหาไม่แล้วแคว้นเหลียงของเราคงจะเหลือแต่ชื่อแน่ไปเหี้ยก็หากต้องสู้เขามือเปล่าผลคงจะไม่ต่างกันฟาบาทอะไรเนี่ยมีอะไรพลาดเข้ามายังไงเนี่ยฟาบาทมีเรื่องอะไรถ้าเกิดนักปราชญ์ม่อจื้อกำลังเดินทางมาที่นี่แล้วพะยะค่ะกระโดดพ้นที่ประตูแล้วเข้าเดี๋ยวมาให้พร้อมด้วยเร็วๆ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 เร็วไปกระโดดพ้นที่ประตูเข้ามาเร็วเร็วเข้าเร็วเข้ามาดิครับพี่มาไปทางโน้นด้วยขอวัดทนายกองใครสั่งให้พวกเจ้าขี่ม้าออกมาเป็นองค์การทุกฝ่าบาทให้ทหารม้าไปรวมพลที่ประตูทิศใต้รอฟังคำสั่งจากท่านแม่ทัพหนิวครับท่านแม่ทัพทหารม้ากับสารยอมจำนนตอนนี้พร้อมแล้วองค์ชายมีคนมาทางที่ตะวันตกจะเป็นใครกันม่อจื้อเก้อลีปราดม่อจื้อเดินทางมาถึงแล้วปราดม่อจื้อเขาเดินทางมาถึงที่นี่แล้วเปิดประตูเปิดประตูเอาขึ้นมาทัพมณฑลเจ้ามาถึงแล้วมาถึงแล้ว
ูพวกมันไม่พอใจควรทุนห้องเต้ไหมพะยะค่ะพวกเจ้าเป็นใครกล้าได้ยังไงถึงบุกเข้ามาในค่ายของเราข้าคือแม่ทัพหนิวแห่งแคว้นเหลียงที่เข้ามาที่นี่ก็เพื่อสงสารยอมจำนนส่งทหารมาไปให้ไปบอกพวกมันว่าเรายอมจำนนแล้วพะยะค่ะบุกได้พวกเจ้าคิดว่าถ้ายอมแพ้ไม่ลุกขึ้นสู้แล้วมันจะพอใจเหรอที่มาทำอย่างนั้นแล้วจะหยุดสงครามได้อย่างนั้นเหรอท่านเจ้ามีกำลังพลมหาศาลท่านอยากให้พวกเราถูกฆ่ายกแคว้นอย่างนั้นเหรอถึงจะเปิดเมืองให้มันเข้ามายึดพวกเจ้าก็ต้องลำบากอยู่ดีเสนาบดีจะถูกเข็นฆ่าทหารจะต้องถูกจับกุมครอบครัวจะต้องแตกสลายสตรีเพศจะถูกกระทำย่ำยีไม่มีเหลือแบบนี้แล้วพวกเจ้านิ่งเฉยได้อย่างนั้นเหรอหรือพวกเจ้าพอจะให้ไปเช่นนั้นทำไมถึงไม่คิดลุกขึ้นมาสู้มันบ้างเล่าแม้ว่าเราต้องตายในการศึกแต่อย่างน้อยเรายังได้ชื่อว่าสู้แล้วและถ้าเราชนะเชื่อข้าเถอะว่ามันจะคุ้มค่ากว่ามากนะเราจะทิ้งบ้านของเราได้ไงแล้วเจ้าจะให้เราทำยังไงเงินให้นักปราชญ์ช่วยนำเราไปสู้กับพวกมันสิใช่ใช่ใช่ช่วยนำเราไปสู้กันช่วยนำเราไปทีงั้นท่านจัดการได้เลยจะรอช้าอยู่ใหญ่ทัพเจ้ามาถึงหน้ามือเราแล้วเขาแค่คนเดียวจะเอาชนะทัพเจ้าได้ยังไงครับถ้าขอยืมคันธนูหน่อยได้มั้ยแต่พวกมันอยู่ไกลเกินไปนะอมาเทนเนอร์ว่าไงจะสู้หรือยอมแพ้ข้าไม่อนุญาตให้ใครหน้าไหนบุกเข้าแคว้นเหลียงเด็ดขาดอะไรของมันเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหข้าได้พ้นตกมาข้าได้พ้นเลยข้าได้พ้นครับนายพลดูนั่นในพลว่าไงเราถอยทับเหรอขอบใจมากนะเจ้าทำได้ดีมากพวกมันไปแล้วไอ้พวกนี้ก็แค่ทับหน้าส่งมาอย่างเชิงนี่ยังแค่เริ่มต้นเท่านั้นนี่ถอยทับถอยทับได้แล้วถอยทับเดิมลินวัดประคมฝ่าบาทว่ามาปราดมอดจื้อมาถึงแล้วและได้ขับไล่ทัพหน้าของมณฑลเจ้าออกไปแล้วพะยะค่ะโอ้โหยินดีด้วยฝ่าบาทยินดีด้วยไปแล้วเล่าสนุกสุขสักทียินดีด้วยนะยินดีด้วยเดิม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 
ยินดีด้วยฟ้าบาทไรสาระฟ้าบาทไปไหนไปแล้วฟ้าบาทฟ้าบาททรงเป็นอะไรไปฟ้าบาทโอ้ยสนิทเลยทุนองชายห้องเต้ส่งมาน้ำจันพี่ค่ะนี่ไปนี่ไปเลยองชายจะเสด็จมานี่เร็วไอ้หนูหลบมาก่อนเร็วเสด็จพ่อข้าทรงประชวรคำขอของเจ้าเนี่ยคงต้องรอก่อนตอนนี้ข้าศึกอยู่หน้าเมืองเราไม่มีเวลามากนักฟ้าบาทจะว่าไปเจ้าเคยคุ้มกันเมืองไหนมาก่อนบ้างนี่เป็นครั้งแรกมอจือส่งเจ้ามาคนเดียวเหรอแล้วป้ายยกล่ะเจ้านำมันด้วยหรือไม่มันอยู่ที่มอจือป้ายยกนั่นเป็นของกำนันจากเราเจ้าลืมมาได้ยังไงนายขอข้าดูหน่อยสิในพลด้วยท่านข้าแค่ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยและเพิ่มแนวการยิงธนูให้กว้างขึ้นท่านสั่งทัพข้าหยุดโจมตีทำไมทำไมน่ะล่ะเราไม่จำเป็นต้องโจมตีแหวนเหลียงส่งสารมายอมจำนนล่ะงั้นทำไมมาถึงยิงธนูใส่ข้ากระจายคำสั่งออกไปให้ตัดทุกเส้นทางสู่แหวนเหลียงวางยาพิษลงไปในแหล่งน้ำของพวกมันถ้าข้าไปสั่งห้ามผู้ใดเข้าใกล้แขวนเหลียงเป็นอันขาดครับแต่พอด้วยถ้าทำอย่างนั้นไปก็ยิ่งเพิ่มเวลาให้พวกมันป้องกันตัวเองได้มากขึ้น อย่าห่วงไปเลยรอให้ท่านแม่ทัพกลับมาแล้วเราค่อยปรึกษากันอีกทีองชายเหลียงชื่อมีพระบัญชาให้จัดที่นี่เป็นที่พักแรมสำหรับท่านในคืนนี้นะครับเข้าใจมากข้าช่วยข้าช่วยขอบใจนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนายกองทหารมาใครสั่งให้ต้อนรับแบบนี้เข้ามานี่เพื่อปกป้องเรานะเป็นบัญชาขององค์ชายทำไมองค์ชายถึงทำแบบนี้ล่ะกระหม่อมว่าองค์ชายทรงถูกคนนอกหลอกลวงแล้วล่ะทำแบบนี้ยิ่งเป็นการยั่วยุทัพของมณฑลเจ้าพวกมันจะต้องกลับมาแก้แค้นแน่ฝ่าบาทย่อมทรงทราบดีงั้นเจ้ามีอะไรจะแนะนำข้าล่ะคือกระหม่อมว่าอย่ามัวอ้ำอึ้งว่ามาก็รีปลุกระดมประชาชนแขวนเหล่ามันนำคนต่อต้านทัพมณฑลเจ้าขัดต่อองค์การของฝ่าบาทเราควรจับกุมเกอร์ลีแล้วส่งตัวมันให้กับมณฑลเจ้าซะทำเช่นนั้นเชื่อว่ามณฑลเจ้าคงจะพอใจทั้งเป็นการแสดงถึงความจริงพระทัยของฝ่าบาทหากเสียงเยี่ยนจงกับทัพของเขามาถึงหน้าเมืองของเราเมื่อไรแคว้นเหลียงต้องตกอยู่อันตรายอย่างใหญ่หลวงแน่พี่ค่ะท่านราชครูอยากจะให้ข้าตัดสัมพันธ์กับม่อจื้ออย่างนั้นเหรอฟ้าบาทนี่เป็นหนทางเดียวที่จะช่วยแคว้นเหลียงของเราไว้ได้นะพี่ค่ะแล้วเรื่องสำหรับม่อจื้อจะว่ายังไงล่ะฮะแล้วเขามีโกรธเราแย่เหรอก็ลีไม่ได้นำป้ายยกที่ฟ้าบาทส่งไปติดตัวมาตัวตนของเขานะไม่แจ้งชัดพี่ค่ะ
ทูลฝ่าบาทมีอะไรองค์ชายพาม่อจื้อเกินหลีมาขอเข้าเฝ้าพะยะค่ะดีนำตัวเกินหลีไปที่ท้องพระโรงพะยะค่ะองค์พระเจ้าหมื่นปีหมื่นหมื่นปีเกอร์ลีพะยะค่ะข้าได้ยินว่าเจ้าไม่เคยนำทัพใดหรือคุ้มกันเมืองใดมาก่อนเลยแต่คราวนี้เราต้องสู้กับทัพของเซียงเยี่ยนจงแล้วเจ้าจะช่วยเราได้อย่างไงเป้าหมายของมันคือรัฐเอี้ยนทัพเจ้าคงไม่เอาตัวเองมาเสี่ยงกับแคว้นเหลียงเป็นแน่การศึกกับเหลียงคงจะรวดเร็วและเด็ดขาดพะยะค่ะเราจะรอดหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าเราต้านมันได้นานแค่ไหนอ๋อแล้วต้องต้านทัพเจ้านานเท่าไหร่ล่ะถ้าแคว้นเหลียงต้านทัพเจ้าได้หนึ่งเดือนพวกมันก็จะถอยทัพไปเองเกอร์ลีเจ้าคิดว่าแคว้นเหลียงจะต้านมันได้นานแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าฝ่าบาททรงเชื่อใจเกอร์ลีคนนี้แค่ไหนเขาเชื่อใจเจ้าอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นขอให้ฝ่าบาททรงอนุญาตการบังคับบัญชาให้เกอร์ลีคนนี้การปกป้องบ้านเมืองให้ได้นั้นคำสั่งต้องชัดเจนและเด็ดขาดประสิทธิภาพการสั่งการเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะพะยะค่ะใช่แล้วใช่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 ดูเหมือนว่าแคว้นเหลียงจะต้องถูกพวกมันปิดล้อมนานเลยสินะถูกต้องแล้วฝ่าบาทแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเจ้าถูกพวกมันฆ่าตายขึ้นมาล่ะเราจะทำยังไงดีข้าว่าเราอย่าลบกับเขาจะดีกว่าไหมจะไม่สู้เหรอใช่เรื่องนั้นขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของฝ่าบาทข้าไม่อยากรบจริงๆงั้นฝ่าบาทก็จับข้ามัดไว้ดีมะแล้วให้องค์ชายเหลียงชื่อเอาตัวข้าส่งให้รัฐเจ้าถ้าทำเช่นนั้นก็จะสามารถหยุดสงครามได้แล้วฝ่าบาทกับองค์ชายก็เสด็จไปรัฐเจ้าเสียไปอ้อนวอนให้พวกมันอภัยให้ฝ่าบาทแล้วจากนั้นก็ยกแคว้นเหลียงให้กับพวกมันไปประชาชนทุกคนก็ต้องตกเป็นทาสของพวกมันแล้วหลังจากนั้นประชาชนชาวเหลียงก็จะไม่ต้องทนทุกข์กับสงครามอีกต่อไปหากฝ่าบาทมีพระประสงค์ที่จะให้เป็นเช่นนั้นก็ดีก็เลยยินดีทำตามทุกอย่างข้าขอตัวด้วยราษฎรสำคัญยิ่งข้าจึงตัดสินใจเสียเท่าไรเท่ากันองค์ชายเหลียงชื่อรับราชองการพะยะค่ะเจ้าจงฟังคำสั่งของเกอร์ลีแล้วปฏิบัติตามนอกจากราชองครักษ์แล้ว
ให้ม่อจื้อเก้อหลีบังคับบัญชาทหารของข้าทุกกองเพื่อต่อต้านการรุกรานของมณฑลเจ้าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเก้อหลีประหารซะข้าศึกจะใส่ยาพิษลงในแหล่งน้ำของเรานับจากวันนี้ไปทุกคนห้ามใช้น้ำในแม่น้ำที่ไหลผ่านแคว้นเหลียงเราจะต้องขุดบ่อน้ำภายในตัวเมืองให้มากขึ้นส่วนพืชผลของชาวนาก็ให้เก็บรวบรวมเรื่องสถานที่ภายในกำแพงเมืองสัก 2-3 แห่งสร้างเป็นคลังเก็บเสบียงอาหารและน้ำทั้งหมดต้องปันส่วนแล้วต่อทางน้ำทั้งหมดให้น้ำไหลลงสู่ที่นาให้ที่นากลายเป็นหนองน้ำให้ที่นากลายเป็นหนองน้ำเหรอแต่นี่คนในแคว้นเราไม่อดตายพอดีสิหากเราปันส่วนให้ดีเราก็จะมีเสบียงสำหรับเลี้ยงผู้คนได้1ปีแต่นี่ข้ากินไป1ปีแล้วเป็นยังไงถึงเราจะรักษาเมืองไว้ได้แต่พวกเราจะยังเหลืออะไรอีกเล่าแต่ถ้าเราตายไปมันก็ยิ่งไม่เหลืออะไรเลยถึงเราจะกันทางตะวันออกไว้ข้าศึกก็คงโจมตีจากที่อื่นได้อยู่ดีถ้าตะวันตกกับทางใต้น่ะเป็นประการธรรมชาติข้าศึกคงไม่คิดจะโจมตีเราจากทางนั้นน่ะแล้วทางที่ใต้จะทำยังไงต้องป้องกันด้านนั้นเพิ่มไหมไม่ว่าเมืองใดก็ตามย่อมต้องมีจุดอ่อนซึ่งแน่นอนว่าข้าศึกย่อมต้องโจมตีตรงจุดอ่อนที่ว่านั้นดังนั้นเพื่อควบคุมการโจมตีของข้าศึกเราต้องรวบรวมชายชะกันให้ช่วยกันสร้างป้อมปราการทางทิศใต้ภายในเวลา7วันทำได้ไหมทำกันได้ไหมท่านเกอร์ลีเวลาแค่นั้นจะสร้างป้อมปราการได้ยังไงเราต้องสกัดหินจากภูเขานะทำแบบนั้นใช้เวลาเป็นปีไม่งั้นสร้างไม่ได้หรอกหรือจะให้กระท้อหินจากกำแพงวังแล้วแบบนี้จะป้องกันพระราชวังได้ยังไงเจ้าคิดจะก่อกบฏเหรอกบฏหรือไงจะกบฏเหรอคิดยังไงที่ต้องกระท้อหินก็เพื่อเอาไปสร้างเป็นป้อมปราการป้อมปราการน่ะเป็นแนวป้องกันเมืองชั้นแรกสุดหากเราเสียเมืองให้แก่พวกมันพระราชวังก็คงไม่เหลือเช่นกันการปกป้องเมืองหมายถึงการปกป้องพระราชวังด้วยท่านเกอร์ลีป้อมปราการใช้เวลาสร้างเพียงแค่7วันเท่านั้นจะสามารถป้องกันทัพของเซียงเยี่ยนจงได้แน่หรือถ้าจะป้องกันแคว้นเหลียงด้วยวิธีนั้นนะข้าว่านี่ไม่ใช่แค่การป้องกันแต่มันยังเป็นกลยุทธ์ทางด้านจิตใจด้วยฝ่าบาทป้อมปราการจะต้องสร้างให้ตรงกับแนวของกำแพงเมืองความสามารถของประชาชนชาวเหลียงจะทำให้ข้าศึกหวั่นไหวได้มันจะเป็นไปได้จะไหวหรือเปล่าน่ะสิไหวไหมกราบบังคมทูลฝ่าบาทข้าอีเย่ในกองทหารมาขอให้กองทหารมาของเรามีส่วนในการขนก้อนหินด้วยเพื่อให้งานดำเนินได้เร็วยิ่งขึ้นทหารมาเนี่ยเป็นตัวแทนความเกรงใจของทัพเหลียงจะให้ใช้ไปขนหินดูจะเป็นการลดเกียรติไปหน่อยข้าเชื่อว่าการทำเช่นนี้จะเป็นการยืนยันถึงความรักที่ฝ่าบาททรงมีต่อประชาชนของพระองค์ถูกต้องแล้วเออใช่ใช่ถ้าให้พวกเขาช่วยเวลา7วันจะใช้สร้างป้อมปราการได้อย่างเหลือเฟือเลยพี่จ๊ะเร็วเข้าที่ขึ้นทางนี้อีก3ชั่วโมงจะเป็นเวลาที่แสงแดดแรงที่สุดครับไปเร็วน้ำสำหรับดื่มให้ออกไปตักที่หน้าประตูได้เลยเดินชิดทางไว้ทุกคนรีบเดินเร็วเข้าบันทึกภูมิประเทศไว้ครับงั้นต่อไปเราจะไปดูที่ลำธารกันไปได้ข้าศึกจะไม่ยอมให้ใครช่วยกันหน่อยระวังไปก็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 ไ
่จริงๆเลยรบกันไม่รู้จักจบจักสิ้นไม่รู้จะรบกันไปถึงไหนตอนนี้ไปที่ไหนก็มีแต่สงครามข้าไม่อยากหนีแล้วล่ะข้าเบื่อไม่อยากหนีเหรออยากตายอยู่ที่นี่หรือไงข้าว่าคนจากสำนักหม้อจื้อนั้นดูไม่เลวบางทีแคว้นเหลียงอาต้านข้าสุไว้หน้าทำไมเราไม่ยกมือให้มันไปซะให้มันไปเลยเป็นที่ข้าฝ่ายไหนก็ต้องเสียภาษีเหมือนกันชื่อเบาๆหน่อยอย่าพูดดังก็มันจริงนี่ไอ้พวกแกเอาหายเราลงจากเกวียนซิครับได้ครับได้ได้ครับได้เงียบๆอย่าให้เด็กส่งเสียงอะไรถ้ามันทนเจ้ามาถึงแล้วอย่าให้เด็กส่งเสียงดังเงียบเงียบสิเงียบเงียบอย่าให้เด็กร้องให้ข้าอุ้มให้เด็กเงียบเงียบเงียบอุ้มลูกค่ะเงียบ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 ไว้เอาลูกข้ามาเอาลูกข้าคืนมาเงียบเงียบเป็นเด็กดีคืนมาอย่าร้องจะร้องลูกข้ามาเงียบไว้เงียบไว้ลูกแม่เอาลูกข้ามาเฮ้ยอย่าให้เด็กร้องสิลูกแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกสาวเองก็เงียบเงียบด้วยพวกเจ้าน่ะหนีมาเพราะไม่อยากรบอย่างนั้นเหรอข้าเองก็เบื่อการฆ่าคนเหมือนกันแล้วกำลังมุ่งหน้าไปมณฑลเอี้ยนต้องการแวะแคว้นเหลียงเพื่อหาเสบียงเฉยๆไม่รู้ทำไมแคว้นเหลียงถึงเข้าใจเจตนาข้าผิดมีใครมาชักจูงอะไรพวกเจ้าหรือเปล่ามีปราบหม้อจื้อมาที่เมืองครับมันชื่อเกอร์ลี่แค่คนเดียวเลยคนคนเดียวชักจูงคน 4,000 คนให้ต่อสู้กับทหารนับแสนอย่างนั้นเหรอเราไม่กล้าหรอกครับเราไม่กล้าหรอกครับเราไม่กล้าการเป็นผู้นำต้องมีความน่าเชื่อถือจื้อถวนท่านต้องเป็นผู้บัญชาการกองพลธนูคำสั่งนี้ท่านจะยอมรับหรือไม่รับคำสั่งเกอร์ลีสิบังอาจนักทั้งประสบการณ์ทั้งฝีมือเจ้าสู้ข้าไม่ได้แล้วเจ้าจะมาบัญชาพลธนูได้ยังไงเจ้าไร้ฝีมือซ้ำยังปกปิดความจริงฉันพาตัวมันไปช้าก่อนหยุดเดี๋ยวนี้หากว่าเขาต้องถูกจองจำเพียงเพราะเก่งไม่เท่าองค์ชายถ้าเช่นนั้นจับเกอร์ลีไปด้วยเถิดพะยะค่ะนึกว่าไปซะแล้วการเป็นผู้นำเนี่ยต้องมีความน่าเชื่อถือไม่ใช่เหรอเจียนถวนไร้คุณสมบัติฝีมือยิงธนูของเขาประทับใจข้าตั้งแต่วันแรกที่ข้ามาถึงการศึกเป็นเรื่องของยุทธวิธีและความร่วมมือคนคนเดียวไม่อาจจะคุ้มกันคนทั้งกองทัพได้หรอกถูกต้องสำหรับยุทธวิธีการรบทัพจับศึกถ้าหากข้าศึกไม่ถึงประตูเมืองแล้วจะตัดสินฝีมือการรบได้ยังไงกันเล่าฮะแต่หากพูดถึงฝีมือการยิงธนูย่อมตัดสินได้เดี๋ยวนี้เลยให้ยอดเสานั่นเป็นเป้าธนูยิงได้คนละ5ดอกองค์ชายเชิญก่อนจะรู้เลยยอมซะแต่ตอนนี้
แล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้าเชิญเถอะองค์ชายเจ้ายิงเข้าเป้าเจ้าก็ไม่มีวันชนะข้าเจ้าแพ้แล้วทหารหาตัวมันไปช้าก่อนทีนี้ทำไงกันล่ะองชายถ้าทรงเป็นนักธนูฝีมือฉกาจขี่ม้าช่ำชองวรยุทธเป็นเลิศแต่ทั้งหมดเนี่ยพระทรงเป็นองค์ชายองค์ชายต้องทรงเปิดหูเปิดตาบ้างพระโลกใบนี้กว้างใหญ่กว่าที่องค์ชายทรงคิดมากนะเกิดอะไรขึ้นอะไรขึ้นอะไรเออกำลังลุมซ้อมไอ้คนที่คิดจะหนีอะสิเฮ้ยแล้วนี่ไปเลยไปเลยไปเลยหนีไปหนีไปหนีแล้วจะทำกันเลยพวกนี้สู้เหมือนกันซะจะกลัวอะไรเราที่จะหนีได้ไงไม่หนีแล้วต้องนอนแล้วหนีแล้วหนีแล้วจะเอายังไงกันวะซ้อมสักเต็มตีนแล้วให้กินเต็มคำจะทำอะไรจำได้ไหมว่าทัพเจ้าตั้งค่ายพักแรมอยู่ที่ไหนคือเราไม่รู้พอเห็นทหารยามขบวนทนเจ้ามาเราก็หนีทันทีท่านเกอร์ลีซิงเยี่ยนจงแม่ทัพเจ้ามาขอพบท่านที่ประตูเมืองฝั่งทิศใต จะเล่นกระดานศึกกันอย่างนั้นเหรอจะได้รู้ฝีมือกันและกันเชิญเชิญท่านแม่ทัพเหรออืมข้าแค่อยากลองมาอย่างเชิงเจ้าดูเจ้ากับข้าสมน้ำสมเนื้อกันถึงแพ้เล็กน้อยคงไม่มีความหมายแน่เพราะมันแค่บนกระดานแค่เลี้ยงกระจ้อยร่อยท่านควรตรงไปที่มณฑลเอี้ยนไม่น่ามาเสียเวลากับเราเลยถูกไหมสู้กับพวกเจ้านะใช้เวลาไม่มากหรอกข้ายังเล่นไม่จบข้าก็เช่นกันแล้วเจอกันในสนามรบนะท่านแม่ทัพขอบพระทัยฝ่าบาทที่ข้ากลับคำไม่ยอมจำนนต่อมณฑลเจ้าอีกทั้งยังมอบอำนาจบัญชาการทางทหารให้กับเกิร์ลี
ท่านแม่ทัพคงจะไม่ว่าอะไรใช่ไหมพระราชามิพลกล้าท่านแม่ทัพกระหม่อมจงรักภักดีต่อฝ่าบาทเสมอไม่ว่าฝ่าบาทจะทรงมีพระบัญชาใดกระหม่อมยินดีทำตามทุกอย่างของดีมีในเรื่องเล็กคนเล็กแต่ใจกว้างใหญ่แม่ทัพหนิวท่านยังคงเป็นแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ในใจข้าเสมอเลยนะการศึกครั้งนี้จะชี้ชะตาของแคว้นเหลียงถ้าเราป้องกันการโจมตีครั้งแรกของทัพเจ้าได้แคว้นเหลียงก็ยังมีหวังรอดมีใครอยากถามอะไรบ้างไหมไม่มีครับเราจะจัดการให้ทุกอย่างครับถ้างั้นแยกย้ายกันได้เตรียมพร้อมออกศึกครับครับท่านคะท่านเกอหลีท่านเกอหลีไปมีอะไรท่านยังไม่ได้สั่งงานกองทหารม้าเลยกองทหารม้าเป็นของราชองครักษ์ข้าไม่มีสิทธิสั่งจะไม่ต้องมาเถียงข้านะปกติแล้วผู้คนต่างพากันหลีกหนีการออกรบนี่จะเข้าใจหรือไม่ว่าสงครามคืออะไรข้ารู้แต่แคว้นนี้เป็นบ้านเกิดข้าตอนพ่อข้ายังอยู่พ่อก็เป็นทหารเหมือนข้าท่านจะอยู่กองหน้าเสมอข้าไม่อยากให้ใครดูหมิ่นข้าเพียงเพราะเห็นข้าเป็นแค่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งมีงานที่สำคัญมากอยู่งานหนึ่งพวกเจ้ารับผิดชอบเขตจตุรัสเมืองรวบรวมมาแล้วให้ขนไปทางตะวันออกเพื่อเตรียมแบ่งส่วนเรามีเวลาน้อยส่วนคนที่เหลือตามเข้ามาครับจ้ะจ้ะชาวเมืองทุกคนเตือนนี่เป็นคำสั่งของท่านเกอหลีให้บ้านเรือนทุกหลังส่งสิ่งปฏิกูลในส้วมให้กับทางการให้บ้านเรือนทุกหลังทนไม่ไหวแล้วส่งสิ่งปฏิกูลในส้วมให้กับทางการทนต่อไปไม่ไหวแล้วส่งสิ่งปฏิกูลในส้วมให้กับทางการกองทัพมณฑลเจ้าพวกมันจะบุกมาโจมตีแคว้นเหลียงเมื่อไหร่กันพวกมันรอเราอยู่หรือเปล่าฮะนี่เป็นไปไม่ได้หรอกจุกเกอร์ลีนั่นข้าว่ามันไม่ใช่คนโง่เลยนะเราต้องคิดให้รอบคอบซะก่อนเรารอต่อไปไม่ได้แล้วมันต้องฆ่าลูกเมียเราตายหมดนะแกเข้าใจไหมมันต้องฆ่าลูกเมียเราตายหมดแกเข้าใจหรือเปล่าเงียบสิเงียบเงียบที่เราต้องมาอยู่ที่นี่ก็เพราะเมียแกนั่นแหละมันจบแล้วใช่ไหมพูดถึงมันจบแล้วมันจบแล้วใจเย็นๆนะก็เป็นคนทำให้ลูกของข้าต้องตายลูกข้ายังเล็กนักมันจบแล้วใจเย็นๆนะหมดสิ้นแล้วคนต้องการอะไรเหลือห้ามข้าบ้างเนาะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วครับทุกคนเงียบเงียบจะมันเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยปากอะไรเงียบเงียบทำไมทำอย่างนี้ไม่ว่าพวกเจ้าจะมาที่นี่ด้วยเหตุผลใดก็ตามนับจากนาทีนี้เป็นต้นไปจะไม่มีใครสนใจพวกเจ้าข้าจะส่งพวกเจ้าไปกองหน้าเพื่อรบกับศัตรูของชาวแคว้นเหลียงหากพวกเจ้าชนะพวกเจ้าจะได้เป็นอิสระทันทีเราบริสุทธิ์นะทำไมเราต้องเอาชีวิตเข้าแลกด้วยมีใครบ้างที่ไม่ได้เป็นเหยื่อของสงครามตอบข้ามาความโกรธของพวกเจ้าอิสรภาพของพวกเจ้าทุกอย่างอยู่ในกำมือพวกเจ้าแล้วจงลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเองและพวกคนบริสุทธิ์อิสรภาพจะมีค่าก็ต้องเมื่อพวกเจ้าเอาชนะข้าศึกได้เท่านั้นเข้าใจไหมเล็งธนูยิงรักเท้ายิงเข้าแล้วเข้าเร็วๆๆ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 ๆ
ตระกูลที่เรารวบรวมมาใช้ได้ผลจริงๆไงติดไฟไปทั่วเลยเอาเรายิงเพื่อนไปที่ร้านค้าอื่นอีกเอายิงยิงได้ทุเรศละมันทุเรศละกองหน้าทหารทุกนายบุกประตูทิศใต้บุกประตูทิศใต้ตามเข้ามาWe'll be right back.
ควรอยู่ที่นี่เลยไม่ควรเลยจริงๆเร็วทำเข้าไปในกระแพงเพิ่มกลับเข้าไปตอนนี้เรายึดป้อมได้แล้วฐาน2หน่วยกำลังบุกเข้าไปครับเราพังประตูทางทิศใต้ได้กำลังบุกเข้าไปเจ้าไม่ต้องไปกลับเอาขึ้นไม่ได้เลยออกไปช่วยเกอร์ลีไม่ได้ครับบุกได้ทหารสามกองพันกำลังบุกเข้ามาแล้วครับตอนนี้สนใจการโจมตีในเขตป้อมเป็นหลักโดนจับคุ้มกันเกอร์ลีไปดูเลี้ยงให้พี่นอนเ
ับอย่าเพิ่งลุกแผลท่านยังไม่หายดีข้าไม่เป็นไรมากหรอกนี่ข้าอยู่ไหนเนี่ยห้องท่านตรงข้าเสียใจด้วยนะท่านตรงคงไม่ต้องรบกับใครอีกแล้วเสียแต่ว่าท่านนอนตายตาไม่หลับนี่รองเท้าคู่ใหม่เข้าใจมากแต่คู่เก่าของข้ายังดีอยู่มันไม่ใช่ของมีราคาอะไรโปรดรับไว้เถอะคนของม่อจื้อไม่พึงรับของกำนันจากผู้ใดหากรับไว้คนก็จะคิดว่าที่เราช่วยผู้อื่นเพราะหวังผลตอบแทนถึงท่านไม่ยอมรับของกำนันใดๆก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีคนคิดระแวงท่านนะเดี๋ยวก่อนท่านควรอยู่แต่ในห้องนี้ข้างนอกน่ะผู้คนเยอะแยะท่านเกินหลีท่านเกินหลีท่านเกินหลีหายแล้วเหรอใช่ใช่ใช่โอ้โหท่านเกินหลี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 ท่านแม่ทัพเราเลื่อนกำหนดการโจมตีมณฑลเอียนไม่ได้ข้าขอเสนอให้ทิ้งทหาร 4,000 นายเอาไว้เพื่อปิดล้อมแคว้นเหลียงถ้าน้ำกับอาหารหมดเมื่อไรพวกมันต้องยอมแพ้แน่แล้วจากนั้นเราจะแก้แค้นแทนในพลเก่าให้สาสมเลยทีเดียวท่านแม่ทัพคิดเห็นประการใดการศึกครั้งนี้ไม่ใช่เลือกส่วนตัวอีกแล้วถึงแคว้นเหลียงจะดูกระจ้อยร่อยทว่าเราจะประมาทมันจนต้องพ่ายแพ้แล้วเจ้าคิดหรือว่าทัพเราที่เพิ่งจะสิ้นกำลังใจจะสามารถเอาชนะมณฑลเอี้ยนได้ใจของเรายังมีความกล้าอยู่หรือไม่ข้าอยากทราบความเห็นจากแม่ทัพคนอื่นๆด้วยกริดเล่มนี้อาบด้วยพิษร้ายมีคนนำมาวางไว้ที่บ้านข้าพวกมันมาถึงนี่แล้วถึงพวกเราจะไม่ลงมือทำพวกมันก็จะลงมือเองเฮ้ยเฮ้ย
จะไม่อยากฆ่าเกอร์หลีใช่ไหมฮะใช่ไหมเจ้าคงลืมลูกลืมเมียเจ้าไปแล้วมั้งไม่ไม่นะเกอร์หลีมานี่เพื่อปกป้องพวกเราเราจะทำแบบนั้นกับเขาได้ยังไงกันนะเฮ้ยเฮ้ยที่มาชี้พวกเราไปเสี่ยงให้เราออกลบที่กองหน้าเนี่ยนะเราสวยกว่านี้แล้วคงนอนตายกลายเป็นศพในนอกแล้วใจเย็นนะต่อให้เราฆ่าเกอร์ลีเราจะช่วยลูกเมียของเราได้จริงๆเหรอแล้วถ้าเกิดเราฆ่าเขาตายใครจะมาช่วยปกป้องแคว้นเหลียงล่ะข้ารู้แล้วมันอยู่ไหนเอาไปสิเอาไปไปดิไปไปดิอะไรไปเลยไปที่นู่นไปสิไปที่นู่นไปสิไปสิเฮ้ยเฮ้ยทุกคนฟังนะไม่ว่าจะเป็นเกราะหรือดาบให้รวบรวมเอาของที่คิดว่าใช้การได้มาให้หมดเลยเข้าใจที่สั่งแล้วใช่ไหมเฮ้ยจ้าเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยทำไมเจ้าถึงอยากจะฆ่าข้าถอยไปนะวางมีดลงถอยไปนะดิอย่านะมีอาวุธเดี๋ยวนี้ท่านเกาหลีครับมันตายแล้ววันนี้ข้ามีเรื่องสำคัญจะมาประกาศแก่ทุกคนแต่ก่อนที่ข้าจะประกาศนั้นข้าอยากให้ทุกคนยืมไว้อะไรให้แก่ผู้เล่อที่เพิ่งตายเมื่อวานนี้เหมือนอย่างที่เคยปฏิบัติกันมาทุกคนจงหลับตาจนกว่าจะตีฆ้องครบ10ทีมันหนูน้อยอย่ากลัวเลยเจ้ามาทำอะไรที่นี่บอกมาพวกมาทบเจ้าต้องใช้นักเด็กเนี่ยมาสังหารท่านเกอร์หลีนะทำไรเงียบเงียบมันเด็กๆสารเลวล่าได้ยังไงเข้าไปไปไปหยุดใส่รู้สึกท่านเกิดทีเดียวท่านจะไปไหนข้าขอย้ำอีกทีนะว่าคนของม่อจื้อไม่ยินดีรับของกำนันใดๆแต่น้ำใจของเจ้าเนี่ยข้าขอรับไว้เข้าใจนะท่านเกอร์ลี
จะตามเข้ามาทำไมเนี่ยจะเกือบตายแล้วรู้ตัวไหมกลับไปซะก็ท่านจะไปสอนนางที่ค่ายพักทัพเจ้าไม่ใช่เหรอเขาขี่ม้ามาแถวนี้บ่อยๆถ้าคุณเคยแถวนี้ดีให้ข้านำทางท่านเถอะขบวนกลับไปซะทางนี้เป็นทางลัดพวกมันกำลังขนอะไรนะขนดินมันกำลังขุดอุโมงค์กันอยู่ขุดไปแคว้นเลี้ยงเหรอทำไมพวกมันโยนดินลงลำธารล่ะเฮ้ยลำธารพัดดินไปคนจะได้ไม่รู้ว่าพวกมันน่ะขุดไปได้ไกลแค่ไหนแล้วเราไปกันเถอะมีคนอยู่บนนั้นไปเถอะไม่ต้องห่วงข้ารีบไปเลยอย่าให้จับสักหน่อยดิทำไมอยากตายอยู่ตรงนี้ท่านต้องช่วยข้านะอ้าวเฮ้ยไปใจเข้าอ่ะเจ้าเนี่ยกล้าหาญมากนะถ้าหากตอนนั้นข้าไม่กระโดดท่านจะกระโดดไหมกระโดดสิแต่ข้าจะฆ่าเจ้าก่อนอ่ะปกติแล้วคนว่าจื้อจะฆ่าคนง่ายๆแบบนั้นเหรอแล้วเจ้าคิดว่าข้ามีเหตุสมควรพอที่จะฆ่าเจ้ามาแล้วท่านจะฆ่าข้ายังไงข้าจะจะผลักเจ้าลงน้ำไงรู้สึกดีขึ้นหรือยังแล้วเดินเองไหวมั้ยอืมเงียบหน่อยเงียบแล้วเงียบกันหน่อยเงียบกันหน่อยในพวกอะไรที่เขตตะวันตกและที่ยุ้งฉางพวกมันที่จะโจมตีจุดไหนกันแน่พวกมันต้องขุดไว้หลายอุโมงค์แน่ทางออกคงมีหลายทางเนี่ยเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเราสกัดพวกมันได้หมดหรือเปล่าแต่ข้าจะไม่สกัดมันทุกทางหรอกนะข้าจะปล่อยให้มันเข้ามาไม่ได้นะข้างนอกคงจะมีกองทัพพวกมันคอยหนุนมันจะไม่ปล่อยช่องโหว่หรอกข้ารู้แต่ข้าจะใช้แผนล่อปลาให้มันติดอวนภายใน10วันนี้เราขุดอุโมงค์ได้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้รวมเป็น3อุโมงค์ท่านแม่ทัพคิดยังไงอ่ะเจ้าขุดให้มันเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมล่ะถ้าทหารของเราบุกเข้าเมืองมันได้มันก็ป้องกันตัวไม่ได้ใช่อีก3วันจะเข้าฤดูหนาวกลางคืนยาวกว่ากลางวันมันจะเป็นประโยชน์กับเรา 2-3 วันก่อนมีคนมาสอดแนมเราท่านแม่ทัพเข้าว่าถ้าเราชักช้าไอ้พวกแคว้นเหลียงมันคงจะหาทางออกของอุโมงค์พบไปรวบรวมพวกทาสมาให้หมดอีก3วันเราจะโจมตีมันจากที่นี่
าทุกนายเตรียมพร้อมแม่ทัพเว้ยวางอาวุธของพวกแกลงแล้วเราจะไว้ชีวิตฮะพวกมันมากันแล้วมาแล้วไอ้นี่ก็ไปแค่ทางนั้นแล้วที่นี่แล้วที่นี่แล้วจริงๆจะไปอยู่ป่ะไอ้พวกใส่สึกหยุดปล่อยเด็กปะปล่อยเด็กไปเถอะเด้อเด็กไม่รู้เรื่องอะไรด้วยนะแล้วข้ารู้วิธีคุณมองพวกมันเลยมาคับขมันนี่ทหารเตรียมพร้อมขมันยิงแผนล่อปลามาติดอวนเงียบก่อนขามันขามันเดี๋ยวทุกคนเงียบก่อนเสียๆไม่เป็นไรนะนี่ปล่อยเด็กไปเถอะข้าสัญญาว่าจะไม่มีใครทำร้ายเจ้าส่งเด็กมาเถอะนี่โปรดเถอะนะส่งมาจะเป็นอะไรมั้ยเจ็บมากหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมใครเป็นคนต้นที่ได้คุณมองวะเราถอยทัพกลับเถอะอย่ากลับมาที่นี่อีกนะเดินด้วยลำธารนี้ไปจะไม่มีใครตามเจ้าเจอไปเถอะอ
ทำไมท่านถึงไม่ฆ่าข้าซะทำไมเจ้าถึงถามคำถามโง่ๆแบบนั้นน่ะทำเพื่ออะไรก็แล้วคนเราควรฆ่ากันเหรอก็ต้องแก้แค้นได้จ้ะก็ผิดเองทำไมคนได้แก้มาตลอดมาไม่ต้องแก้แค้นไม่ต้องแก้แค้นไม่ต้องแก้แค้นยินดีด้วยกับชัยชนะฮ่องเต้จะทรงประทานรางวัลให้ท่านเชิญตามเข้ามาที่วังรางวัลเหรอทำไมทับนิ้วสายตาท่านมองไม่เห็นร่างไร้วิญญาณเหล่านี้เหรอถึงพวกเขาจะเป็นข้าศึกแต่พวกเขาไม่ใช่คนหรือไงถ้าเป็นเวลาที่ข้าศึกจะสังหารข้าต้องป้องกันตัวหรืออาจจะต้องสังหารมันถ้าข้าสังหารคนเพียงเพราะความเกลียดชังเนี่ยคำว่ามันไม่ถูกต้องเลยน่าเศร้าจริงๆมนุษย์ทุกคนย่อมจะมีจุดอ่อนปรัชญาหม้อจื้อไม่เหมาะที่จะปกครองเมืองกระหม่อมว่าสำนักหม้อจื้อไปช้าคงสิ้นชื่อไปอ่ะค่ะหม่อมฉันขอตัวก่อนรู้เหมือนว่าเจ้าจะถูกชะตากับเกอร์ลีมากหม่อมฉันได้เรียนรู้วิชาการคุ้มกันจากเขางั้นเจ้าก็หยุดเรียนได้แล้วปรัชญาหม้อจื้อใช้ได้เฉพาะยามศึกสงครามหากถึงยามสงบเมื่อใดจะเอามาใช้คงไม่เหมาะสมและที่สำคัญข้าอยากให้พวกเจ้าเข้าใจเอาไว้ด้วยถูกต้องแล้วพี่ค่ะหม่อมฉันเข้าใจแล้วจับตาองค์ชายไว้พี่ค่ะอย่าให้ออกนอกลู่นอกทางพี่ค่ะแม่ทัพนิ้วพี่ค่ะคอยจับตาดูให้ดีอย่าปล่อยให้แนวคิดที่น่ารังเกียจพวกนี้แพร่กระจายในแคว้นเหลียงเป็นอันขาดพะยะค่ะเอ๊ะท่านเป็นอะไรหรือเปล่าข้าไม่เป็นไรหรอกอากาศกำลังเย็นข้ารู้ว่าท่านไม่มีเสื้อผ้าอุ่นๆใส่เลยหยิบชุดของพ่อมาให้ท่านลองว่าใส่ได้หรือเปล่าถ้าใส่ไม่ได้เขาจะช่วยแก้ให้ท่านใหม่พอดีเลยขอบใจมากนะข้าจะคืนเจ้าเมื่อข้าจะไปจากที่นี่ท่านจะไปเมื่อไหร่ข้าจะไปเมื่อสงครามสงบสงครามคงสงบได้ในอีกไม่ช้านี้แล้วจวนแล้วล่ะเออนี่เมื่อคืนจะได้ไปที่จตุรัสเมืองหรือเปล่าเปล่านี่ก็ท่านสั่งให้ข้าคอยลาดตระเวนทางเหนือไม่ใช่เหรอข้าได้ยินว่าทัพเจ้าแพ้ยับเยินพวกนั้นตายกันหลายคนตายเป็นเบื่อเลยล่ะตอนนี้ข้างนอกยังคงขนศพทหารพวกนั้นไปฝังอยู่ล่อปลามาติดอวนนี่เขาทำถูกหรือเปล่าเนี่ยอ
ำได้ดีพ่อข้าเคยบอกไว้เมื่อตอนข้ายังเด็กว่าเมื่อไหร่ที่เราตั้งคำถามกับสิ่งที่ทำว่าผิดหรือถูกเมื่อนั้นแปลว่าเราไม่แน่ใจในความเชื่อและศรัทธาของเราท่านมีชีวิตอยู่ได้เพียงเพราะสงครามเท่านั้นเหรอแต่ข้ากลับคิดว่าท่านมองหาสันติภาพมาตลอดขอโทษนะจะขอโทษทำไมเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยคอยระมัดระวังการกระทำของตัวเองไปซะทุกอย่างท่านชอบถามตัวเองว่าทำถูกหรือผิดใช่ไหม จะถูกหรือจะผิดมันสำคัญมากอย่างนั้นใช่เหรอถึงท่านจะรู้ว่าท่านถูกแล้วแต่บางคนเขาก็ให้มันเป็นผิดแต่ข้าอยากบอกท่านนะไม่ว่าท่านจะผิดหรือถูกข้ายังอยากอยู่เคียงข้างท่านอยู่ดีสำนักม่อจื้อสอนเรื่องรักเท่าเทียมแต่ท่านกลับรักไม่เป็นรู้ตัวหรือเปล่าเกอหลีมาเลี้ยงพ้นภัยเกอหลีอยู่เลี้ยงปลอดภัยเกอหลีไปเลี้ยงไม่รอดแล้วถ้าเกอหลีไปจริงๆล่ะชายชิ้นเล็กๆแค่นี้เองเหรอทางเธอรีบๆล้อมมันเร็วๆก็แล้วกันมาสบายสบายช่วยกันได้เวลาถอยทัพกลับแล้วมีข่าวจากสายของเราที่เพิ่งกลับมาจากมณฑลเจ้าพญากรว่ามามีข่าวจากมณฑลเจ้าว่าฮ่องเต้ฉีส่งกองทหาร 200,000 นายให้ยกพลไปบุกมณฑลเจ้าเมื่อ5วันก่อนมณฑลเจ้ากำลังเตรียมรับศึกอยู่พญากรพระบารมีของฝ่าบาทหากเป็นเช่นนี้เสียงเยี่ยนจงต้องถูกเรียกตัวกลับไปแน่แควเหลียงปลอดภัยแล้วแต่ว่าข่าวเรื่องการถอยทัพของทัพเจ้าห้ามแพ่งพรายโดยเด็ดขาดและกระหม่อมว่าฟาบาทก็ควรจะถอนอำนาจทั้งหมดคืนจากเกอร์ลีในทันทีพะยะค่ะมิฉะนั้นประชาชนจะคิดว่าเกอร์ลีเป็นคนเอาชนะทัพเจ้าได้เราจะต้องทำลายโอกาสใดๆก็ตามที่จะทำให้คนที่สนับสนุนเกอร์ลีลุกขึ้นมาก่อกบฏได้ใช่ๆท่านคิดว่าเกอร์ลีจะก่อกบฏหรือเปล่าคือกระหม่อมไม่คิดเช่นนั้นทำไมถึงแน่ใจนะเพราะว่าเพราะเขาไม่จำเป็นต้องทำใช่ไหมตอนนี้ความนิยมในตัวของเกอร์ลีสูงกว่าความนิยมในราชวงศ์ซะอีกเกอร์ลีไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยถูกไหมคนบางคนทำทีว่ามาปกป้องแคว้นของเราแต่กลับสร้างความนิยมให้ตัวเองจุดไฟกบฏแล้วมันต่างจากก่อกบฏตรงไหนท่านแม่ทัพเหนียวคิดเห็นยังไงฟาบาตรถูกแล้วเขาก็เห็นด้วยกับท่านราชครูแต่หากยังขาดหลักฐานแม่ทัพเหนียวพะยะค่ะถ้าเจ้าได้อำนาจคืน
จ้าจะสามารถจัดการความไม่สงบในเมืองและจับกุมพวกกบฏได้หรือไม่จ้าจ้าอยู่พวกแคว้นเหลียนคิดว่าเราได้ถอยทัพไปแล้วเราทิ้งทหารไว้ที่นั่น 1,000 นายท่านแม่ทัพเราควรจะเรียกกองทัพของเราที่เหลือกลับมาเพื่อโจมตีต่อดีไหมชัยชนะจะมาถึงเมื่อไม่มีทางให้ถอยทัพการรบในครั้งนี้จะต้องรวดเร็วและเด็ดขาดเราจะชำระหนี้กับเกอร์ลีให้จบสิ้นใส่รองเท้าใหม่เลยไม่มีปัญหาทั้งเกลี่รับรองเสร็จก่อนท่านกลับมาแน่นอนการสังหารหมู่เมื่อคืนเนี่ยข้าไม่ชอบเลยแต่ว่าองค์ชายก็ห้ามมันไม่ได้ข้าคิดมาตลอดว่าการสังหารข้าศึกเนี่ยเป็นสิ่งที่มีเกียรติอ๋อจริงสิหลังเสร็จสงครามแล้วท่านจะไปไหนเหรอที่ไหนต้องการข้าข้าก็จะอยู่ที่นั่นแล้วถ้าเกิดมณฑลเจ้าถูกโจมตีแล้วมาขอให้ท่านช่วยล่ะท่านจะไปไหมข้าก็ต้องไปสิท่านเพิ่งกวาดล้างกองทัพพวกมันมาแล้วจู่ๆจะเปลี่ยนไปช่วยชีวิตพวกมันอย่างนั้นเหรอพวกมันไม่เคยแพ้ท่านมาก่อนเนี่ยจะยอมรับความช่วยเหลือจากท่านเหรอ องค์ชายตัดได้ตรงดีข้าเองก็ไม่เคยแน่ใจว่าคนที่ข้าเคยช่วยเอาไว้จะพอใจกับสิ่งที่ข้าทำให้จริงๆหรือเปล่าเรื่องรักเท่าเทียมที่ม่อจื้อสอนไว้เนี่ยก็สอนไปงั้นเองเหรอไม่มีสิ่งใดสมบูรณ์แบบหรอกข้าแค่ไม่ชอบให้ตัวเองเสียใจเท่านั้นน่ะนี่ช่างตีเล็กอ่ะที่ข้าสั่งให้ทำหม้อต้มเอาไว้น่ะได้แล้วหรือยังอ่ะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยท่านเก้าหลีเป็นวีรบุรุษตัวจริงท่านทั้งสุขุมแล้วก็เก่งกาจเมื่อเทียบกับผู้ครองแคว้นของเราแล้วเหมือนฟ้ากับเหวอย่างไงอย่างนั้นถ้าหงแต่เรามีความสามารถได้เป็นครึ่งท่านเกอร์ลีรับรองว่าแคว้นเราไม่มีทางแพ้ใครหรอกช่วยนะเกอร์ลีเกอร์ลีนะครับท่านสั่งไว้ได้นะครับเออก็เราไปกันเถอะจะคิดว่าแผนนี้จะได้ผลไหมมันเป็นแผนการทางจิตใจแต่ว่าแกปรุงอาหารบนทนเจ้าเป็นจริงๆหรือเปล่าเนี่ยรับรองได้เลยนะว่าพอพวกทัพเจ้าได้กินจะต้องคิดถึงบ้านแน่ๆอ้าวเฟิร์นมาแล้วเฟิร์นมาแล้วเฟิร์นมาแล้วขอบใจมากนะส่งเครื่องปรุงมาให้หน่อยดิท่านเกลีครับที่ข้ายังมีคนเลยล่ะครับใช่ครับมันถอยทับไปแล้วเหรอใช่มันรับเจ้ากลับไปก่อนนะที่เราตรวจสอบดูอ่ะ
เอา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 งั้นเอ๊ะทำไมไปกินเนื้อกินเนื้อกันดีกว่าเร็วเข้าแล้วๆๆ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 
ิเปิดประตูพี่เกอร์ลีกลับมาแล้วฮ่องเต้ทรงมีราชโองการลงมาเกอร์ลีช่วยเหลือแคว้นเหลียงโดยมีเจตนาแอบแฝงปลุกระดมให้คนคิดขบฏสร้างความนิยมในตัวเองจองให้จับซะเถอะมิเช่นนั้นชีวิตท่านคงจะหาไม่ท่านแม่ทัพเกอร์ลีข้าสงสัยในเจตนาของเจ้ามานานแล้วกล้าได้ยังไงจึงคิดยึดแผ่นดินข้าข้าจะดับชีพเจ้าซะวันนี้ล่ะจับตัวเขาสิขอบพระเถิดองชายไปไปไปนะไปไปสิเปิดประตูเปิดประตูสิเกอร์ลีปล่อยตัวองชายเดี๋ยวนี้แล้วห้องเต้จะทรงอภัยโทษให้ไปเตรียมลูกธนูกับเกอร์ลีมาเดี๋ยวนี้ครับขอบพระทัยองค์ชายมากไปก่อนนะท่านเกอร์ลีท่านเกอร์ลีท่านเกอร์ลีไปกันเถอะท่านเกอร์ลีขอข้าติดตามท่านไปได้ไหมองค์ชายกลับไปดีกว่าการประทับในแคว้นเนอะเป็นเรื่องสำคัญมากนะท่านไม่อยากไปพบผู้คนมากมายเพื่อถ่ายทอดปัญญาแห่งสันติของม่อจื้อเหรอขอองค์ชายทรงจำไว้ว่าคนที่รู้จักวิธีคุ้มกันเมืองเนี่ยไม่มีทางนำสันติมาสู่โลกได้หรอกสันติขึ้นอยู่กับผู้ปกครองแว่นแคว้นต่างหากทรงเข้าใจหรือไม่เกอร์ลีปล่อยตัวองค์ชายเดี๋ยวนี้นะเกอร์ลีได้ปล่อยตัวข้าแล้วเดี๋ยวข้าจะกลับไปหยุดท่านเกอร์ลีขอบใจมากนะไม่ไม่กลับไปแล้วนะแล้วผมก็จะไปไหนกลับบ้านกันเถอะไม่มีบ้านจะกลับแล้วท่านครับองค์ชายจะเสด็จกลับมาแล้วทุกคนเตรียมพร้อมพวกนั้นควรจะถอยไปแล้วแต่ทำไมเสียงอะไรที่เสียงอะไรอ่ะทุกคนหนีให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ฮะหนีเร็วไปเร็วหนีไปยิงวิ่งแล้วไป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 ชายสิ้นพระชนแล้วกระหม่อมผิดไปแล้วที่ทำองค์ชายสวรรคตกระหม่อมไม่ขออภัยโทษแต่ตอนนี้แคว้นเหลียงยังระส่ำระสายอาจเกิดการกบฏกระหม่อมขอฝ่าบาททรงให้เวลากระหม่อม
100วันจัดการเรื่องนี้กำจัดพรรคพวกเกอร์ลีให้หมดหลังจากนั้นกระหม่อมจะขอรับโทษขอทรงพระกรุณาเรียงชื่อเป็นโอรสองค์เดียวของข้าและในอนาคตเขาคือฮ่องเต้แคว้นเหลียงเจ้าทำลายอนาคตของแคว้นเหลียงอภัยโทษอย่างนั้นเหรอมันน่าขันสิ้นดีเจ้าว่าไหมแต่ถึงยังไงเจ้าก็ซื่อสัตย์คอยปกป้องแคว้นของเราอีกทั้งการปกป้องแคว้นเหลียงไม่อาจพึ่งพาคนนอกได้ข้าตัดสินใจลำบากเหลือเกินข้ารับข้อเสนอของเจ้าแต่อีก100วันให้หลังเจ้าจะต้องรับโทษขอพระทัยฝ่าบาทจะพาเขาไปไหนข้าทำอะไรผิดมาจับข้าทำไมทำไมทับเกิดอะไรขึ้นมีราชองการให้จับตัวพวกกบฏเอาน้ำสาดมันเข้าไปท่านเรียกเข้ามาที่นี่มีธุระอะไรเหรอทั้งที่มีราชองการให้ข้าเกอร์ลีแต่เหตุใดเมื่อคืนเจ้ามายิงมันเกอร์ลีไม่ได้ทำอะไรผิดเขาช่วยคนของเราเอาไว้มากมายจะกล้าขัดราชองการเหรอแต่จะต้องถูกลงโทษนี่มึงแกต้องการอะไรเนี่ยปล่อยหยุด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 สิบางทีเขาก็ไม่รู้จริงๆว่าอะไรคือเหตุอะไรคือผลไม่มีเหตุและผลหรอกท่านช่วยพวกเขาแต่พวกเขากลับทำร้ายท่านปราดม่อจื้อไม่เคยขอสิ่งตอบแทนจากผู้ใดปราดม่อจื้อเป็นแบบนี้ทุกคนเหรอว่าแต่ทำไมท่านถึงมาแคว้นนี้เพียงคนเดียวความจริงแล้วม่อจื้อไม่ได้ส่งใครมาที่เหลียงหรอกท่านตั้งใจมาเองงั้นเหรอท่านจะปกป้องเมืองได้สักกี่เมืองเชียวขณะที่สงครามมีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันสันติจะมาถึงก็ต่อเมื่อทั้ง7มณฑลรวมเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นเขาเชื่อว่าคติรักเท่าเทียมกันเป็นหนทางเดียวที่จะนำไปสู่สันติได้คติรักเท่าเทียมของม่อจื้อคือการรักคนทุกคนแต่มันก็หมายความว่าเราจะไม่รู้ว่าเราควรรักใครอ
ท่านจะไปไหนไปแคว้นเหลียงไปให้คนที่ข้ารักได้เห็นว่าข้าปลอดภัยข้างใต้มีทางน้ำเชื่อมไปสู่แคว้นเหลียงได้แต่ตอนนี้ท่านบาดเจ็บอยู่มันอันตรายให้ข้าไปกับท่านนะฟาบาทคนเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับเกอร์ลีพวกมันเป็นกบฏโอ้ฟาบาทข้าไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเกอร์ลีทั้งสิ้นข้าไม่รู้เรื่องที่เขาคิดจะก่อการกบฏเลยจริงๆนะฟาบาทชั่วช้าเห็นแก่ตัวถ้าเป็นตอนที่ทุกคนยังยกย่องเกอร์ลีเคารพบูชาแล้วก็เชื่อฟังคำพูดเขาเจ้าจะกล้าพูดแบบนี้ไหมข้าเป็นแค่ชาวนายากไร้ข้าอยากอยู่อย่างสงบสงบก็ไม่สนใจหรอกว่าใครหน้าไหนจะเป็นวีรบุรุษข้าคิดถึงแค่ครอบครัวข้าลูกข้าข้าคิดถึงบ้านข้าเหลือเกินฟ้าบ้านแคว้นของเรามีภัยแต่เจ้าไม่รู้ร้อนรู้หนาวเห็นแก่ตัวรู้หรือไม่ว่าเราต้องสูญเสียไพร่พลไปเท่าไรเราถึงจะกอบกู้เมืองนี้ได้ถ้าไม่มีเกอร์ลีแคว้นนี้ก็ล่มสลายไปแล้วล่ะทหารครับตบปากนะครับเจ้าน่ะเป็นถึงทายาทของข้ารับใช้ผู้จงรักภักดีซ้ำยังเติบโตพร้อมกับโอรสของข้าข้าจะเมตตามอบความตายให้แก่เจ้างานศพของเจ้าจะเป็นราชพิธีข้าจะตั้งเจ้าเป็นองค์หญิงทรงอาชาและฝังเจ้าเคียงคู่กับโอรสที่ข้ารักยิ่งเหลวไหลสิ้นดีฝ่าบาทก็แค่อยากให้ศพข้าเป็นเครื่องประดับในสุสานขององค์ชายเท่านั้นฝ่าบาทก็แค่อยากให้พวกเราตายด้วยคำตัดสินของฝ่าบาททั้งหมดเนี่ยเพื่อเป็นการตัดสินและแสดงถึงอำนาจของฝ่าบาทเองแต่ถ้าไม่มีเกอร์ลีสักคนถ้าไม่มีคนที่ยอมไปตายในสงครามนั่นถ้าไม่มีพวกเขาฝ่าบาทจะสามารถมากลั่นแกล้งประชาชนได้แบบนี้หรอเงียบเดี๋ยวนี้นะนางนี่ไม่ใช่องค์หญิงอีกต่อไปมันสมรู้ร่วมคิดกับเกอร์ลีให้ประหารมันต่อหน้าสาธารณะเอามาแยกร่างมันประหารประหารให้หมดไปอย่างข้าประหารไปทูลฝ่าบาทว่าแม่นางอีเย่ตอนนี้เป็นใบ้ไปแล้วครับทุกนายพ้นจากเนินเขานี่ไปจะมีแคว้นอยู่แคว้นหนึ่งในแคว้นนั้นมีคนอยู่ 4,000 คนแต่ใต้ผืนดินนอกแคว้นนั้นมีนักรบ 5,000 นายถูกฝังอยู่และนักรบพวกนั้นก
็ไม่ใช่ใครที่ไหนของเพื่อนพี่น้องเราทั้งสิ้นเราจะทิ้งพวกเขาให้อยู่ที่นั่นเฉยๆได้เลยพวกเขาถูกฆ่าตายยังทารุณยิ่งนักแม้ว่าจะทิ้งอาวุธแล้วก็ตามนำซ้ำว่าพวกเขายังถูกโยนทิ้งจากกำแพงเราจะสู้ยังถวายชีวิตเพื่อแก้แค้นให้พี่น้องของเราที่ตายไปเริ่มได้มันอะไรอ่ะนั่นมันอะไรอืมเจ้าอยากจะพูดอะไรเป็นครั้งสุดท้ายมั้ยเจ้าเห็นอะไรเหรอไม่เห็นมีอะไรสักหน่อยอ่ะนี่ดูนั่นสิอับเจ้าบุญแล้วสิบไล่ยิงมันมายิงมันมาต่อช่วยจับมาแล้วจับมาผมเป็นฝ่าบาทเร็วเข้าฝ่าเสด็จทางนี้ไปยังครับฝ่าบาทเชิญเสด็จไปยังครับฝ่าเสด็จวันนี้มาเร็วเอาพวกเราทำไงอ่ะพวกเราทำไงให้ทหารทุกนายไปรายงานตัวต่อนายกองมันกลับไปขังไว้ก่อนเจ้ามากับข้าเยอะพวกเจ้าอย่ายิงกันไปไปจะไปแล้วครับไป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 ทับไปไปทับเราไปกันเถอะไปเถอะไปเหรอทำแบบนี้เท่ากับพวกเจ้ากบฏนะแต่ท่านไม่ไปเราก็ไม่ไปเหมือนกันท่านแม่ทัพจะไปหรือไม่ไปตอนนี้พวกเราก็เป็นกบฏอยู่แล้วตอนนี้กองพลธนูที่ท่านเคยคุมอยู่ถูกสั่งยุบไปแล้วหรือว่าท่านอยากจะเห็นพวกเราทุกคนหักข้อมือตัวเองล่ะครับใครวิ่งข้ามันให้หมดใครหนีข้ามันให้หมดพี่จ๋าเกิดอะไรขึ้นมานี่ซิวซิวจะอยู่ในนี้นะไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นห้ามออกมาเด็ดขาดเข้าใจค่ะพี่จะอยู่หลังกำแพงนี่แหละวิ่งหนีเหรอฮะไปฮะมาเร็วเข้าเร็ว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 ใครวิ่งหนีฆ่ามันให้หมดไปได้แล้วท่านไปทับบนธนูที่ประตูทิศเหนือแพ้มันหมดแล้ว
และมีผู้มาประมาณ800คนนี้ไปได้ขอรับปล่อยประตูทางด้านทิศเหนือให้ทหารทุกนายไปรวมกันที่ป้อมรอฟังคำสั่งจากข้าครับทำไมทับมาจบสิ้นแล้วเราควรยอมจำนนเถอะเรายอมแพ้ไม่ได้ทำไมทับเกอร์ลีเคยพูดเอาไว้ว่าหากยอมแพ้ก็จะมีจุดจบแย่ยิ่งกว่าทำไมทับเกอร์ลีเคยพูดเอาไว้ว่าเฮ้ยเราพูดถึงไอ้เกอร์ลีได้แล้วตอนนี้มีแต่พวกเราเท่านั้นทำไมทับทำไมทับข้านะคนข้านะทุกคนฟังให้ดีเราอย่าไปเชื่อใจคนนอกเราต้องสู้ขาศึกยังไม่คิดถอยถึงแม้จะเหลือทหารเพียงนายเดียวก็ตามทำไมทับขาศึกบุกมาถึงแล้วถ้าก็รีบหนีไปพี่น้องเรารีบหนีกันไปเถอะไปเร็วไปกันเถอะไปเร็วไปไปเถอะเร็วไปสิหนีไปเนี่ยแล้วแม่ทั้งหนิวผู้ยิ่งใหญ่อะท่านแม่ทัพการคุ้มกันเมืองเป็นความคิดของเกอร์ลีทั้งหมดท่านแม่ทัพที่จริงแล้วเราตั้งใจจะจับมันส่งให้กับท่านนะแต่ตอนนี้มันดันหนีไปได้กอลีเกอร์ลีภายในเที่ยงคืนนี้ฉันจะไม่กลับไปที่แคว้นเลี้ยงฉันจะเผาแคว้นทั้งแคว้นทิ้งซะและจะเผาคนรวมไปด้วยเลยถ้าช่วยนำพวกเราตอบโต้มันด้วยเถอะข้ายินดีพลีชีพของข้าท่านเกอร์ลีพวกเราก็เช่นกันเรากลับไปคนตายคงเยอะขึ้นทำไมเราถึงจบศึกนี้ด้วยวิธีตามคันลองที่มันควรจะเป็นไม่ได้นะท่านอยากกลับไปจริงๆเหรอมันจะคุ้มค่ากันเหรอถ้ามันจะทำให้สงครามจบลงได้และทำให้มีคนรอดตายมากขึ้นก็ต้องทำสิแต่ว่ามันคุ้มไหมล่ะเอาผู้ชายออกมาให้หมดมามาทิ้งไว้ไปไปเร็วเข้าเดินไปสิช้าไปไปเร็วเร็วช้าเร็วหน่อยไปไปไปนุ่นท่านแม่ทัพเขาว่าเกอร์ลีไม่มาหรอกทำไมเราไม่กลับกันสักทีท่านแม่ทัพเราน่าจะติดต่อไปยังทัพหลักขอนำทัพเดินทางกลับไปสู่เมืองหลวงเพื่อปกป้องมณฑลของเรากลับไปก็เป็นอีกสนามรบ
มีแต่การแพ้การชนะเรายึดแคว้นเหลียงได้ก็จริงแต่เรายังไม่ชนะสักหน่อยเกอร์ลีแพ้แล้วท่านแม่ทัพปรัชญาของเขาใช้ไม่ได้จริงนำมาซึ่งความอิจฉาเขาไม่สามารถเรียกความเชื่อถือจากคนที่เขาช่วยเหลือไว้ด้วยซ้ำแบบนี้ยังไม่แพ้ย่อยยับอีกเหรอเขาไม่รับผิดชอบคิดว่าสงครามเป็นการละเล่นเหรอไม่มีผู้ชนะหรอกข้ารู้ว่าเกอร์ลีแพ้แล้วแต่ว่าข้าต้องพิชิตมันด้วยมือข้าเองมีใครกำลังมาน่ะมันใครเกลียดหรือเปล่าไม่ต้องครับท่านแม่ทัพในสนามรบเราสู้กันอย่างยุติธรรมถึงแพ้ก็ไม่เสียใจตอนนี้ท่านยึดแคว้นเหลียงได้แล้วทำไมยังคิดจะสังหารประชาชนยกแคว้นอีกเล่าไรสาระเจ้าคิดว่าสงครามเป็นการละเล่นเหรอพวกเขาต่อสู้เพื่อเจ้าแพ้แล้วแต่ไม่รับผิดชอบเจ้าหนีไปเจ้านั่นแหละเป็นคนพาชาวเมืองสู่สนามรบก็ได้นี่เป็นเรื่องระหว่างท่านกับข้าท่านแม่ทัพเรามาสู้กันตัวต่อตัวบนป้อมประตูเมืองให้เรื่องนี้มันจบสิ้นกันไปเลยดีไหมและไม่ว่าฝ่ายใดจะชนะก็ตามขอให้ไว้ชีวิตชาวเมืองด้วยเรื่องนี้ระหว่างข้ากับเกอร์ลีเท่านั้นมีแค่คนเดียวที่จะกลับออกมาไม่ว่าเขาเป็นใครทุกอย่างก็จะจบสิ้นลงมัวรออะไรอยู่เริ่มเลยสิช่างมาเถอะอย่างที่ท่านว่าไว้นั่นแหละไม่ว่าคนไหนกลับออกมาทุกอย่างก็ต้องจบลงอยู่ดีในตอนนี้เกอร์ลีตัดสินใจจะอยู่ที่นี่แล้ววางแผนได้ดีที่ข้าสัญญาว่าจะถอยทัพเพียงเพราะข้าอยากจะเอาชนะเจ้าแต่เจ้ากลับมายอมแพ้ตัวข้าบัญชาทหารถึง 100,000 นายแต่ก่อนได้โจมตีมณฑลเอี้ยนข้าเสียคนแล้ว 5,000 ซ้ำข้ายังยึดแคว้นเหลียงไม่ได้แต่อย่างน้อยในตอนนี้ข้าก็ฆ่าเจ้าได้เพื่อล้างแค้นให้คนของข้าท่านอย่าเอาคนตายมาเป็นข้ออ้างเลยมันกลบเกลื่อนความอำมหิตของท่านไม่ได้ถ้าก็รู้ว่าสงครามมีแต่จะทำให้จำนวนคนตายเพิ่มมากขึ้นแต่ไม่ว่าคนเป็นหรือคนตายทุกคนต่างก็ต้องเจ็บปวดเหมือนกันพอได้แล้วเฮ้ยในสนามรบคนที่อยู่รอดคือผู้ชนะคนที่อยู่รอดคือผู้ชนะอย่างนั้นถึงท่านจะรอดแต่ทหาร 5,000 นายของท่านกลับมาได้ไหมถอยทัพเสือจบศึกซะแต่ตอนนี้ไม่อย่างนั้นคนของท่านที่เหลือก็คงต้องจบชีวิตเหมือนกันเ
กองหนุนของข้ามาถึงแล้วตัวเองดูเถอะว่าท่านทำเพื่อทหารของท่านหรือทำไปเพราะท่านเป็นคนอำมหิตท่านไปซะเถอะอย่าปล่อยชีวิตต้องดับสูญไปมากกว่านี้อีกเลยเจ้าไปเถอะข้าแพ้จะหมดรูปแล้วข้าจะยืนรอรับผลการกระทำของข้าตรงนี้เจ้าไปซะท่านแม่ทัพใครอยู่รอดเป็นผู้ชนะท่านแม่ทัพชัยชนะสำคัญกว่าชีวิตตัวท่านเองอย่างนั้นเหรอชีวิตข้ามันต้องมีความหมายจะไปเถอะและไปบอกคนของข้าให้ไปข้าช่วยท่านไม่ได้ท่านพาพวกเขามาท่านต้องช่วยพวกเขาเองมีคนที่ข้าจะไปต้องช่วยอยู Yeah!
แม่ทัพเราต้องหนีแล้วครับพวกเจ้าไปเถอะแม่ทัพเพื่อจะนำทางเจ้ากลับบ้านท่านแม่ทัพนี่เป็นคำสั่งของข้าข้าอยากให้ทุกคนกลับบ้านกลับไปสู่มาตุภูมิของเราครับไปนะเล็งที่เท้าพวกไปเราไว้เตรียมพร้อมยิงท่านเดชพลด้วยท่านแม่ทัพมีคำสั่งให้ท่านพาพวกเรากลับจะเอาไงดีครับถอยทัพได้พวกเจ้าไปกันได้นะแต่ข้าจะอยู่กับท่านแม่ทัพเสียงเย็นจงท่านแม่ทัพมีคำสั่งให้ท่านเป็นคนนำพวกเราถอยทัพนะครับเรามาด้วยกันก็ต้องกลับด้วยกันใช่ไหมใช่ๆๆต้องกลับด้วยกันต้องกลับด้วยกันกลับด้วยกันก็ไม่ไปพวกเจ้าไปเถอะทหารพาท่านแม่ทัพไป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 เถอะวางท่านแม่ทัพไปไม่วางไม่ไม่วางข้าล้อมไปเถอะนี่เป็นคำสั่งนะวางข้าล้อมเดี๋ยวนี้ไปคำสั่งให้พวกเจ้าวางข้าล้อมไป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 ยิงได้พะยะค่ะพลธนูเตรียมยิงยิงได้
อ้าวแล้วท่านแม่ทัพล่ะออกมาเด็ดขาดพี่จะอยู่หลังกำแพงนี่แหละห้าปีให้หลังฮ่องเต้เหลียงถูกโค่นบัลลังก์และถูกจับไปสำเร็จโทษแคว้นเหลียงถูกตั้งนามใหม่ทว่าไม่ถึงหนึ่งปีหลังจากนั้นมณฑลเจ้าก็ได้เข้ายึดแคว้นแห่งนี้และในที่สุดมณฑลฉินก็ได้ผนึกทั้ง7มณฑลเข้าเป็นปึกแผ่นส่วนเก้อหลีนำกลุ่มเด็กกำพร้าจากสงครามเดินทางไปยังดินแดนแว่นแคว้นต่างๆเพื่อถ่ายทอดปรัชญาแห่งสันติภาพต่อไป